สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปก็นานเลยนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะหยุดพักยาวนะครับผมเพื่อมาค้นหาตัวเองมาหาความสุขให้กับชีวิตอะไรแบบนี้นะครับผมผมเองอะ่ะก็เลยแบบโอเคเอง,งั้นเราหยุดไปเลยดีกว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเหมือนเราทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ถึงแม้จะเป็นงานที่เราลักอะแต่มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะลองมาหลายรอบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้ไม้แข็งกับตัวเองเลยก็คือเราหยุดทุกอย่างแล้วก็มารีเฟกซ์ดูตัวเองมาสะท้อนตัวเองดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะตอนนี้ทําไมเราถึงไม่มีความสุขแล้วเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ซึ่งตอนนี้ผมก็บอกได้เลยว่าผมกลับมามีความสุขมากๆในชีวิตแล้วหลังจากที่รู้สึกแย่มาเอาจริงๆก็นานนะมันเหมือนการสังสมันมันไม่ได้ระเบิดทีเดียว แต่มันค่อยๆหมดไฟค่อยๆเริ่มเจอปัญหาในชีวิตปัญหาการโตเป็นผู้ใหญ่ละมั้งพูดร,รวมๆเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องที่บ้านเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์อะไรโอ้โหร้อยแปดพันอย่างให้เราต้องคิดมากเหมือนเราแบบก้าวจากการเป็นนักเรียนอ,ออกมาเป็นผู้ใหญ่จริงๆทําให้ผมอ่ะเหมือนรับตรงนี้ไม่ไหวแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็ค่อยๆเริ่มดิ่งลงคือมันไม่ได้แบบมาอย่างเงี้ยปุ๊บเลยมันค่อยๆ๊ดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบอาจจะมีกระเตื้องมาบ้างแต่สุดท้ายอ่ะ เทรนโดยรวมของชีวิตแม่งคือแบบปื๊ดมาอย่างนี้ลงดิ่งปุ๊กเลยจนมันแบบเนี้ยสุดท้ายไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนอยู่ก้นเหวแล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรบางอย่างกับชีวิตละไม่ใช่แค่จะมาแบบพยายามแก้ไขแบบที่เราพยายามมาเพราะเราได้ลองมาเป็นปีๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ผลเราก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคงั้นเราต้องหยุดทุกอย่างคือถามว่าชีวิตในตอนที่หยุดเนี่ยมันมันมันเลยจุดลงสุดมานานแล้วมันขึ้นมาเยอะละ แต่มันก็ยังไม่ได้แบบขึ้นแบบเปรี้ยงขึ้นมาคือมันอารมณ์แบบสมมติลงมาแย่สุดปุ๊บจากนั้นชีวิตก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นทียนี้ทีอันนี้พอลงสุดอะแบบมันก็คงไม่มีดีอยู่นั้นแล้วถูกไหมมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราได้ค่อยๆลองเจออะไรใหม่ๆนู่นนี่นั่นในชีวิตจนสุดท้ายมันดีขึ้นมาแต่มันยังไม่ได้มีจุดที่มันปื้ดขึ้นมาเลยครับผมจุดที่มันจะทาให้อลล็อกทุกอย่างเนี่ยก็คือไอ้ช่วง สามเดือนเนี่ยสี่เดือนเนี่ยที่ผมหยุดไปแล้วก็ได้หยุดทุกอย่างมานั่งสมาธิคือผมเคยฝึกไปปฏิบัติทาม,มาเนี่ยตอนนี้ก็ได้เอามาใช้จริงเลยเมื่อเราได้นั่งสมาธิได้ทําสมาธิได้เรียนรู้จิตใจ,จตัวเองได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะ่ครับผมแล้วก็ได้มีเวลาทํางานอดเอีเรกอย่างผมเองเนี่ยก็ชอบเล่นกีตาร์เป็นอย่างมากเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้ได้คนพบชีวิตอีกครั้งในช่วงที่เราหยุดไปอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะมากเกินเนี่ยก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีเราควรจะอยู่กลางๆก็คื ใส่ทุกอย่างไม่ให้ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเกินนู่นนี่นั่นเรามองเห็นอนาคตที่ดีสำหรับเราได้และเราจะค่อยๆทํามันไปด้วยความอดทนและวิน,ยนัยต่างๆ,ๆก็ว่าไปเราจะมีความสุขในทุกๆวันอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พูดง่ายมากนะผมฟังหลายๆคนพูดมานานแล้วผมก็พยายามมาหลายปีมากๆแต่ผมมารู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราฟังอะไระเราไม่สามารถเป็นมันได้ในทันทีหรอก เราจะต้องแบบค่อยๆผ่านกระบวนการในการเรียนรู้อะคือทุกอย่างในโลกผมมองว่ามันเป็นสกิลอะอย่างการที่เราจะปล่อยวางหรือมีความสุขกับปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้เวลาฝึกหลายปีมากๆสาหรับผมอาจจะเรียกได้ว่า5ปี6ปีอาจจะเกินกว่านั้นแหละผมเริ่มพูดคุยเรื่องชีวิตว่าเราเกิดมาทําไมนู่นนี่นั่นกับเพื่อนะนานมากละอันนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดแรกที่ไม่เราสงสัยแต่กว่าจะทําให้เราปล่อยวางแล้วมีความสุขกับปัจจุบันได้อะผมตีรวมๆเลยอะอาจจะแบบ เอาแบบจริงจังเลยเอาจจะ5-6ถึงปีแต่ถ้าเอาตั้งแต่มีเริ่มแนวคิดนี้มาสำหรับผมมาอาจจะเรียกได้ว่าในช่วงที่เริ่มทำช่องคอมิกเวิร์ดเลยด้วยซ้ำกอาจะสักแบบ9ปีอะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนมาเราจะต้องหาสิ่งที่เป็นความหมายในชีวิตเราประมาณนี้ครับจากนั้นเองอะโอเคตอนนี้มันก็เหมือนฝึกบ,มบม่มเพาะบ่มเพาะมาถามว่ามันมันอยู่กับปัจจุบันให้ร้อเอเ็เลยไหมมันก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ยังมีแบบเฮ้ยคิดนู่นคิดนี่คิดน ư, ัดน ư, ่น, ư, น ư, ไปด้วยแต่โดยรวมเนี่ยมันกลายเป็น ที่จําเป็นต่อการมีความสุขในชีวิตได้อะคือมันอาจจะบอกว่าไม่ได้แบบปล่อยวางทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างแต่ใช้คําว่ามันเหมือนทําให้เราอะอยู่กับปัจจุบันจนเรามองเห็นเส้นทางที่เราจะไปต่อในชีวิตแบบมีความสุขได้คือผมอะรู้สึกว่าถ้าเรา ні, อยากตั้งใจทํางานหนักมากถูกไหมแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเราก็ต้องอยู่กับตัวเราวันนี้อะไรแบบนี้ أ, หรือเราตั้งใจกับคนคนนึง,งเ,เราตั้งใจกับเพ lur, ือ่อนเราตั้งใจกับครอบครัวเราตั้งใจกับทุกอย่างในชีวิตเลยเราตั้งใจกับมันมากๆเนี่ย เรามองเห็นเป้าหมายข้างหน้าจนเราลืมดูปัจจุบันน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรก็ได้อะให้มันเปลี่ยนตรงนี้ไปเพราะผมเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองเยอะสุดท้ายอผมก็ได้คําตอบว่าอันนี้สรุปเลยแล้วกันคือจริงจรงิมันอาจจะแบบพูดได้ลึกซึ้งกว่านั้นแต่อันนี้พยายามสรุปมาเป็นคําเดียวก็คือในการใช้ชีวิตอนะใช้ชีวิตที่คุณจะไม่เกลียดตัวเองใช้ชีวิตที่คุณจะรักตัวเองในวันนี้แล้วคาว่ารักในตัวเองในวันนี้ก็คือการที่เรารักตัวเองในวันนี้ และเรารักตัวเองในอนาคตด้วยมองตัวเองอะ่ะเป็นเหมือนแบบชุมชนของคนอะ่ะตัวชั้นในอดีตในปัจจุบันในอนาคตเหมือนเรามาประชุมกันหาทางให้มันดีที่สุดที่จะแบบไปข้างหน้าได้อะ่ะก็คือทําวันนี้ให้มันดีแต่หามว่าดีในที่นี้ก็คือทําอะไรสักอย่างไปด้วยให้เราเข้าใกล้ความหมายที่เราต้องการในชีวิตของเรากับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเราด้วยให้เราได้มีความสุขด้วย อะไรแบบนั้นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือหาตรงกลางของวันนี้คือเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากถ้ามันจะได้เดี๋ยวมันได้เองแหละถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วทําให้เรามีความสุขที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความหมายสำหรับเราที่สุดคือผมจะไม่ไปนิยามนะว่าแต่ละคนจะแบบมีความหมายอะไรในชีวิตมันแล้วแต่บุคคลเลยถูกไหมคุณสามารถมีได้ร้อยแปดพันความหมายที่คุณอยากจะให้มันเป็นนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออคุณอยากทำอะไรทําแล้วก็ อยู่ในปัจจุบันด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันจะไปล่าฝันฉันโยนทุกอย่างทิ้งไม่หมดเลยคือเราก็อาจจะต้องแบบมาดูความเป็นจริงอะว่าเราทํามันได้ขนาดไหนอย่างน้อยเ,ยเราพุ่งไปทางนั้นได้มากละทาเทียนิดทําวลนิดแล้วก็ค่อยๆทํามันขึ้นมาตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมาทําตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่าพอได้หยุดไปรีเฟกตตัวเองอะมันได้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหน คือผมรู้สึกว่าในการโตเป็นผู้ใหญ่ของผมเองหรือว่าทุกคนเองอะ่ะเราเจอเรื่องหนักมากันคนละแบบเราเจอเรื่องหนักมากันคนละเรื่องแต่ผมมั่นใจเลยว่าทุกคนนะมันเจอเรื่องหนักมาหมดนั่นแหละแล้วเราก็เหมือนโตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คงอยากจะมีความสุขเราเกิดมาทุกๆคนก็คงอยากจะมีความสุขถูกไหมไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบโอ้ยฉันเกิดมาฉันจะเป็นทุกข์ การมีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนคือการทุ่มเทเพื่อพ่อแม่บางคนคือการทุ่มเทเพื่อแฟนทุ่มเทเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตผมแค่อยากจะบอกว่าคุณทําอย่างนั้นได้แต่คุณอย่าลืมดูปัจจุบันของตัวเองด้วยแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตอ่ะฟังเหมือนไลฟ์โค้ดเลยแต่แบบเออมันเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากการรีเฟกตตัวเองจริงๆอ่ะแล้วก็แบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคือตอนแรกผมเคยทําแบบโซเชียลดีท็อกด้วยนะลบอินสตาแกรมลบเฟซบุ๊กลบอะไรออกหมดเลย ควบคุมการเล่นของมันได้เราไม่ได้เล่นจนเยอะเกินไปเรามีบาลานซ์ที่ดีในชีวิตแล้วใช้คํานี้ในการถามว่ามันเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมหรือยังหรือว่ามันเป็นชีวิตที่เก่งมากฉลาดมากรวยมากหรือยังมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่โดยรวมก็คือเหมือนเราเรามีความพอใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็มีความปล่อยวางมากขึ้นจะถามว่าปล่อยได้หมดหรือว่าพอใจได้หมดเลยไหมก็คงตอบตรงๆว่าไม่แต่อย่างน้อยอ่ะมันมากพอที่จะทให้ตัวงผมสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่เกลียดตัวเองโดยมีความสุขต่อไปได้ ประมาณนี้แหละที่มันเกิดขึ้นในในช่วงที่เราหยุดไปแล้วก็รู้สึกว่าคอนเวอร์เซชันนี้การพูดคุยอันนี้มันเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างจะจริงจังอะ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้ได้ตัวผมเองถามว่าเจอปัญหาเนี่ยล้วแบบมันใช้เวลามันก็ใช้เวลาถูกป่ะผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ฮู้มาถึงกูแก้ปัญหาได้เลยนี่แม่งเป็นปัญหาที่เริ่มมีความคิดเกิดขึ้นอะ่ะเป็น1ิบปีเลยนะแล้วก็ค่อยมีกกกาาารรหาทงงงงแ้จิจิๆลอผลอผดถู แก้ล้วแก้อีกอะจะรู้สึกว่าวันนี้ผมแบบมั่นใจพอกล้าพอที่จะมาบอกทุกคนว่าเออเดี๋ยวเราจะกลับมาทําคลิปต่อแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหาความสุขในชีวิตเจอแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะความสุขในชีวิตที่ผมต้องการคืออะไรและหนึ่งในนั้นก็คือการทําคลิปได้พูดคุยได้เล่าเรื่องให้กับทุกคนได้ฟังกันคือผมรู้สึกว่าผมเองเป็นคนชอบอ่านเรื่องชอบดูเรื่อง ผมไปดูเรื่องอ่าเรื่องมาผมก็มาเล่าต่อให้ทุกคนฟังเนี่ยมันก็เป็นเออความสุขในชีวิตของผมอะไรแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขที่สุดก็แล้วกันอยู่กับวันนี้แล้วก็ถ้าคุณมีอะไรอยากจะพิมพ์มาเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยก็ลองพิมพ์มาเป็นเหมือนการระบายกันได้ผมรู้สึกว่าการทําคลิปนี้เองเนี่ยนอกจากจะทําคลิปมา บอกทุกคนแล้วว่าแบบเออหายไปไหนมาแล้วก็กลับมาทําคลิปเมื่อไหร่อ่ะมันก็เป็นเหมือนการปลดลอ็อกของตัวเองด้วยเหมือนกันที่ผมได้ได้กลับมาทําคลิปจริงๆเพราะว่าหายไปนานผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เราได้พูดมันออกมาเนี่ยคือแบบเวลาเราคิดบางอย่างในใจอ่ะมันมันก็คืออยู่ในนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราคิดอะไรได้เนี่ยให้เราเขียนมันออกมาหรือพูดมันออกมาเนี่ยทําให้มันเห็นภาพให้มันชัดเจนอ่ะ มันแบบรู้สึกโล่งกว่าเดิมเยอะเลยมันรู้สึกว่าแบบเออมันมัน accomplish มันแบบมันสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันแบบมันมันโล่งมันได้ปลดปล่อยสิ่งที่เราคิดออกมาประมาณนั้นละกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันนะครับใครที่รักผมผมก็ขอขอบคุณใครที่เกลียดผมเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขด้วยละกันนะครับขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอให้ทุกคนแบบ หาตัวเองให้เจอคุณจะรักผมเกลียดผมไม่เป็นไรแต่ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วกันแล้วก็คิดว่าไอช่วงเวลาประมาณเนี่ยสินาะทีเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกับคุณอ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผมและคุณมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันอย่างไรนวันนี้แล้วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับ